ใกล้จะได้เล่นกันเต็มทีแล้วนะครับกับเกมภาคใหม่จากจักรวาล Outlast อย่าง The Outlast Trials ซึ่งก็ตามชื่อเลยนะครับ Trials นะครับดังนั้นตัวเกมภาคนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทดลองบททดสอบอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นจึงมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่ไม่ได้เล่านะครับเหมือนกับตัวเกมภาคก่อนหน้านะครับที่ผ่านๆมาแต่แน่นอนนะครับว่าการเล่นประเด็นเกี่ยวกับอาการร้อนทางจิตก็ยังคงเป็นหนึ่งในแกนหลักของจักรวาลซีรีส์นี้อยู่และเมื่อไม่นานนี้ครับทางค่ายก็ได้เปิดทดสอบเบต้าเทสกันไปถ้าหากใครพลาดไปนะครับและอยากรู้ว่าตัวเกมภาคใหม่ที่เล่นกันแบบมัลติเพลเยอร์ได้นี้นะครับจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับชมครับได้ในคลิปรีวิวคลิปนี้เลยครับสำหรับ The Outlast Trials นั้นนะครับยังคงนิ่งคอนเซปต์การเอาตัวรอดนะครับเหมือนเกมภาคก่อนๆของซีรีส์เพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบเกมโคออฟเต็มระบบนะครับซึ่งเรื่องราวนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะโดยจะกล่าวถึงยุคสงครามเย็นที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยครับต่างยากลำบากและเรื่องของการล้างสมองนะครับรวมไปถึงการสะกดจิตเนี่ยก็กำลังเป็นอะไรที่ฮิตพอสมควรในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีองค์กรหนึ่งนะครับที่เหมือนจะทำเป็นให้ความหวังนะครับกับกลุ่มคนที่ยากจนไม่มีครอบครัวหรือคนไร้บ้านไร้ที่พึ่งนะครับเพื่อมอบโอกาสนะครับให้พวกเขาและเธอได้กลายเป็นคนใหม่ด้วยพลังแห่งวิทยาศาสตร์ใช่ครับองค์กรนี้มีชื่อที่แฟนเกม Outlast คุ้นกันดีครับอย่าง Murkoff Corporation นั่นเองครับหลายๆคนนะครับก็คงเดากันได้จากเทรลเลอร์ที่ถูกปล่อยออกมานะครับว่าชะตากรรมของเหล่าผู้ที่หลงเชื่อคำโปรยอันแสนสวยงามนั้นเป็นอย่างไรนะครับพวกเขาและเธอนะฮะก็จะถูกจับมาทำการทดลองสุดแสนจะสยองขวัญและทรมานนะครับด้วยการฝังอุปกรณ์บางอย่างลงไปที่ศีรษะนะฮะและจะต้องเข้ารับการทดสอบอันสุดแสนทรมานนี้ไปอย่างไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับและตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการก็จะได้รับการปลูกฝังตลอดเวลานะครับว่าเราจะได้กลายเป็นคนใหม่ที่จะละทิ้งตัวตนเก่าไปจนหมดสิ้นนะครับพระเจ้านั้นไม่มีอยู่จริงศาสนาอะไรต่างๆอะไรบางอย่างที่ถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กนะครับผมถูกทิ้งไปให้หมดอะไรแบบนี้นะครับผมเกริ่นเนื้อเรื่องกันไปแล้วนะฮะมาดูที่เกมเพลย์กันดีกว่านะครับคือต้องบอกว่าระบบการเล่นของภาคนี้ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีทีเดียวนะฮะแต่ถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับก็คือผู้เล่นทั้ง4คนนะฮะจะถูกจับโยนเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งและจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นก้าวชีวิตรอดกลับมาเป็นอันจบใช่ครับมันเหมือนเราจะต้องเล่นเกมเอาตัวรอดแบบ Saw Escape Room Squid Game หรือ Alice in Borderland อะไรแบบนั้นครับเมื่อเราเข้ามาในฉากนะครับผู้เล่นเนี่ยจะต้องแอบเข้าไปทำภารกิจนะครับที่ถูกกำหนดมาให้ที่ต้องชมเลยนะฮะก็คือฉากนั้นเนี่ยมันออกแบบมาได้ค่อนข้างเจ๋งดีครับมันจะคล้ายๆกับเกมตระกูล Hitman นิดๆนะฮะตรงที่ว่าผู้เล่นสามารถเลือกทางเข้าออกได้อย่างอิสระนะครับคุณอยากจะเดินเข้าไปตรงๆหน้าทางเข้าประตูหน้าก็ทำได้หรือจะหาทางอ้อมนะครับแอบเล็ดลอดเข้าไปด้านข้างนะครับอะไรแบบนี้ด้านหลังอะไรแบบนี้ก็มีแถมระหว่างทางก็จะมีไอเทมช่วยเหลือต่างๆให้เก็บครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ของ Night Vision ขวดยากุญแจผีนะครับเอาไว้สะดอกกลอนและอื่นๆมากมายครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเอาตัวรอดจากเหล่าผู้คนโรคจิตที่คอยไล่ล่าและทำร้ายเราภายในฉากครับฟังดูนะครับอาจจะคล้ายๆ Dead by Daylight นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะคือเกมเพลย์มันเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการค้นหาทางเข้าทำออบเจกต์แก้พัซเซิลนะครับแล้วก็เอาตัวรอดออกมาให้ได้แค่นั้นดังนั้นนะครับเกมจึงเน้นหนักนะครับรวมไปถึงให้รางวัลแก่ผู้เล่นที่เล่นแบบสเตลเสียมากกว่าการวิ่งจู๊กหลบไปหลบมาแบบจงครึ่มครับซึ่งถึงแม้นะครับว่าจะมีบางจุดในฉากที่มันพอจะทำการจู๊กแบบวนลูปได้แต่มันก็ค่อนข้างบังคับครับให้ผู้เล่นเนี่ยไปแอบจนศัตรูเลิกสนใจแล้วไปทำภารกิจต่ออยู่ดีนั่นเองผู้เล่นแต่ละคนนั้นนะครับจะสามารถเลือกริกเข้าไปนะครับได้คนละอย่างอธิบายง่ายๆครับผมก็เหมือนสายการเล่นหรือสกิลอะไรแบบนั้นเลยครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4อย่างนะครับก็คืออย่างแรกสตันครับผู้เล่นนะฮะที่เลือกสกิลนี้มาก็จะมีอุปกรณ์ฮะที่สามารถปาใส่ศัตรูครับและจะทำให้ศัตรูเนี่ยช็อตถูกช็อตไฟฟ้ามึนงงไปชั่วขณะได้อย่างที่2นะครับก็คือบลายนะครับหรือการวางกับดักครับที่ทำให้ศัตรูเนี่ยพอเดินมาเหยียบปุ๊บนะฮะมันก็จะปล่อยฝุ่นควันอะไรออกมานะครับทำให้ตาบอดไปชั่วขณะนะครับตามมาด้วยฮีลครับที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับให้ตนเองแล้วก็เพื่อนแล้วก็สุดท้ายครับเอ็กซ์เรย์ที่สามารถสแกนหาตำแหน่งของศัตรูได้โดยไม่สนสิ่งกำบังด้วยนะครับแถมนะฮะมันยังทำให้เพื่อนในทีมเนี่ยรับรู้ตำแหน่งของศัตรูได้อีกนะฮะและเกมเต็มเนี่ยก็จะเหมือนมีคล้ายๆระบบเปิร์กนะครับที่น่าจะเสริมนั่นนู่นนี่ให้กับตัวละครอีกเพียบเลยดีไม่ดีนะครับอาจจะมีแบ่งสายการเล่นหลากหลายสายก็เป็นไ
ครับความระทึกและตื่นเต้นของเกมนั้นนะฮะก็คือผู้เล่นจะต้องคอยกวาดสายตามองหาศัตรูนะครับภายในฉากเพื่อหลบหลีกนะครับแล้วก็แอบเข้าไปทำภารกิจได้แบบเนียนๆซึ่งภายในฉากนั้นนะฮะก็จะมีเหล่าศัตรูเนี่ยเดินเพ่นพ่านรวมไปถึงกับดักนานาชนิดครับโอ้โหบอกเลยว่ากับดักนี่เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะฮะที่ทำให้ผู้เล่นอย่างเรานะครับระแวงจนหัวหมุนประกอบกับฉากมืดๆครับที่บังคับไกลๆว่าต้องใช้ไนท์วิชั่นนะครับที่มีพลังงานจำกัดเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเล่นเกมตระกูลนี้ชื่นชอบด้วยนะฮะโดยรวมแล้วก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากเกมเต็มมาเมื่อไหร่เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะต้องมีฉากหลายฉากและภารกิจนะครับหลากหลายรูปแบบเนื่องจากตัวเกมเนี่ยนะครับเหมือนจะออกแบบมาให้เล่นกันหลายๆรอบในฉากเดียวครับเพราะว่ามันมีระดับความยากหลายระดับครับถึงแม้นะครับระดับความยากที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ภารกิจมันซับซ้อนรวมไปถึงไอเทมเนี่ยมีจำกัดด้วยก็ตามแต่ในทางกลับกันครับผู้เล่นก็จำแผนที่ได้ง่ายแล้วก็สามารถ data mining ครับเพื่อทำการชีสหรือเอาเปรียบเกมได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะฮะและยังไงก็รอเกมเต็มกันต่อไปนะฮะว่าเขาจะใส่อะไรเพิ่มเข้ามาไม่ให้ผู้เล่นอย่างเราเบื่อกันไว้นั่นเองครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับรีวิวในช่วงทดสอบของเกม The Outlast Trials ใครที่พลาดช่วง play test ไปนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะช่วยให้เข้าใจตัวเกมได้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมก่อนจากกันนะฮะใครที่ลองเล่นแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน์สเตชันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ